คำถามอะไรคะที่สามารถจะเจอกันวันแรกแล้วถามเขาไปเรื่อยๆจนแล้วก็พิสูจน์ว่าเขาจริงใจกับเราผมรู้ครับว่าคุณที่ถามประโยคนี้เป็นคนที่อยากจะได้อะไรแบบทางลัดรวยทางลัดรักทางลัดไม่มีมันต้องใช้เวลานะครับสะสมนะครับแล้วก็ประสบการณ์และความอดทนความรักก็เช่นกันการที่เราบอกว่าจะถามอะไรเขาดีนะครับถ้าถามครบ20ข้อนี้แล้วเขาก็ใช่หมดเนี่ยจะถือว่าเขาใช่เลยไหมไม่นะครับเพราะว่าคนเราคุณจะลืมมันโกหกกันได้ถามว่าโสดไหมเขาบอกว่าโสดคุณเชื่อได้ไหมก็ไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือเปล่าสิ่งที่คุณจะต้องดูนะครับผมบอกไว้ว่ามี4อย่าง1นะครับการที่เขามาอยู่กับเราอย่างแรกเลยเวลาเขามีให้เราหรือเปล่าไอ้พวกที่แบบมาหาย 3-4 วันหายทักไปไลน์ใหม่ตอบ 6 โมงเย็นหายไปเป็นช่วงๆพึงสังวรพึงรู้ไว้ก่อนเลยว่ามีปัญหาชีวิตต้องหายไปเป็นช่วงๆหายไปทำอะไรอันนี้คือเรื่องเวลาสังเกตให้ดีหลังจากเวลาแล้วต้องดูข้อที่2นะครับเวลามันต้องตามมันด้วยอะไรข้อที่2เรียกความสม่ำเสมอบางคนนะครับมีเวลาแค่ช่วงแรกตอนจีบเนี่ยโอ้โหมาจังเลยนะครับ8โมงเช้าก็มานะครับ2ทุ่มก็มา3ทุ่มก็มาตี5ก็ตื่นพอสักพักหนึ่งค่อยๆไหลลงจนหายไปหัวไปวัน2วัน3วันบางทีหายไป7วันอันนี้ก็เรียกความสม่ำเสมอไม่มีแต่อย่าเพิ่งเรียกว่าไปตั้งบรรทัดฐานไว้แบบว่าช่วงแรกแน่นอนเป็นช่วงโปรโมชั่นคนเราอาจจะเจอกันบ่อยมากแต่สุดท้ายเขาจะลงมาสู่ตัวตนที่แท้จริงของเขาข้อที่3ที่คุณต้องดูคืออะไรเขาเรียกว่าความโปร่งใสในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซเชียลรับแอดเราไหมคุยกันตามปกติไหมอะไรไหมอันนี้ก็ถือเป็นความโปร่งใสอย่างหนึ่งการเข้าสังคมอะไรต่างๆการเข้าไปอยู่ในสังคมของชีวิตเขาอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่แบบวันแรกเขาต้องแชร์ทุกอย่างเปิดทุกอย่างเอาพ่อเอาแม่มานั่งรู้จักคุณตั้งแต่วันแรกไม่ใช่นะมันก็มีขั้นตอนกันเขาเรียกแพ็กกันอยู่แต่อยู่กันไปแล้วมันต้องเป็นกราฟขาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ถึงจะถือว่าโอเคและสุดท้ายนะครับต้องดูเรื่องฟิวเจอร์ด้วยข้อสุดท้ายที่คนมักจะลืมดูคือเรื่องอนาคตมีความรักมันต้องดูด้วยว่าอยู่กับเขาแล้วมีอนาคตหรือเปล่าอนาคตในที่นี้ไม่ใช่มาถามว่าพรุ่งนี้จะมีไหมพรุ่งนี้มันมีอยู่แล้วแต่มันเป็นพรุ่งนี้ที่มันจะดีขึ้นไหมยิ่งคบไปฮะเขาโดนเขาห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามทำอะไรรู้สึกว่าชีวิตมันตันนะครับหรือว่าชีวิตมันจากที่เคยสบายๆนะครับใช้ชีวิตได้ตลอดนะครับตอนนี้ใช้อะไรไม่ได้แล้วต้องไปนั่งฟังเขาทุกอย่างอะไรแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าไม่มีอนาคตนะครับมีคนมาอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งคนชีวิตนึงมันต้องเบาขึ้นสิไม่ใช่หนักขึ้นไม่งั้นจะเอามาใส่บ่าไว้ทำไมนะครับดังนั้นอยากจะรู้ว่าใครจริงใจกับเราไหมดูทั้งหมด4ข้อนี้มันถึงจะเป็นความรักที่ดีและเป็นความรักที่เขาเรียกว่าพัฒนาได้และก็สมบูรณ์สำหรับคนที่ยังบอกว่าอ่านไม่ออกดูคนไม่ค่อยเป็นจะอย่างไรดีนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้คัมภีร์คู่มือไปแนะนำคอร์สแรกสำหรับคลับคลิกเลยนะครับคือ New You แล้วคุณจะรู้ทุกสเต็ปของความรักนะครับมีภูมิต้านทานทางความรักไม่ให้คนหลอกนะครับ New You นี่คล้ายๆไฟเซอร์2เข็มซัดเข้าไปเนี่ยรับประกันว่ามีกรอบภูมิต้านทานในระดับแข็งแรงนะครับคนเข้ามาเนี่ยอ่านคนออกดูคนเป็นและรู้ทันเท่าทันความรักอันไหนไม่สำเร็จเราก็จะกล้าทิ้งไปอันไหนสำเร็จเราก็จะรู้ว่าอันนี้มีทางเดินแล้วเราก็จะไปต่ออย่างถูกต้องทุกขั้นตอนที่สุดเอาละครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอยากจะปรึกษาปัญหาความรักก็ทักเข้ามาที่คลับกิ๊กในทาง LINE แอดแล้วก็อินบ็อกซ์นะคลิปหน้ามีอะไรสนุกโปรดติดตามอย่าลืมรอชมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ